สวัสดีค่ะเซลีนสวัสดีค่ะเซลีนสวัสดีค่ะดีค่ะเหลืออีกสองคนนักเรียนจะรอเพื่อนไหมคะไอฟิล์มมายังคะไอฟิล์มน้องนัทนัทมาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชั่วโมงนี้วิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะมีหนังสือยังคะน้องพายดื่มนมหมดหรือยังค่ะหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใช่ค่ะของคุณครูสีจะไม่เหมือนนักเรียนนะคะเรียนหยิบมานะคะครูครับเล่มนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับ
่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครับนะคะเรียนเปิดหน้าที่67นะคะ67นะคะเปิดเจอยังคะนักเรียนเจอแล้วค่ะคุณครูแชร์ให้เห็นแล้วนะคะนักเรียนเปิดแล้วนักเรียนเจอหน้านี้ใช่ไหมคะเราเรียนถึงหน้านี้นะคะหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะคะคุณครูทบทวนให้หน่อยนึงนะคะเราเรียนดูนะคะเราเรียนเรื่องสัตว์ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวเราจะสอบนะคะสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะภายนอกนะคะซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมคะหูทำหน้าที่อะไรคะไอฟิล์มไอฟิล์มหูทำหน้าที่อะไรคะไอฟิล์มไอฟิล์มหูทำหน้าที่อะไรคะไอฟิล์มไอฟิล์มยังไม่มานะคะอีคิวหูทำหน้าที่อะไรคะอีคิวรับเสียงครับรับฟังเสียงใช่ไหมคะนะคะจมูกนะคะจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นนะคะนะอันนี้ต้องให้ครูทบทวนอีกไหมนะลืมหรือยังคะนักเรียนลืมหรือยังคะยังไม่ลืมค่ะยังไม่ลืมถ้ายังไม่ลืมเราก็ไปเปิดไปดูยังไม่ลืมครับถ้ายังไม่ลืมเราก็จะไปกันเลยนะคะเราไปต่อหน้าที่7ที่เราจะต้องเรียนแล้วนะคะหน้าที่78 7นะคะหน้านี้ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะค่ะเราถึงหน้านี้นะคะนักเรียนดูนะคะครูค่ะค่ะแต่77ยังไม่ได้ทำเลยนะคะ77ยังไม่ได้ทำหน้าวัวใช่ไหมคะยังไม่ได้ทำเลยค่ะคุณครูทับไปหรือยังคะเปิดเลยเปิดเลยอ่ะเปิดเลยนะคะขอโทษนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนเจอหน้า77จะเป็นรูปอะไรคะวัวค่ะรูปวัวนะคะเคยเห็นวัวไหมคะเคยค่ะเออนะวัวมีขาสี่ขามีขาด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะสังเกตภาพแล้วเลือกชื่ออวัยวะนะคะและหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์นะคะที่กำหนดเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะอีคิวอันแรกอ่านว่าอะไรคะอีคิวคำแรกอ่านว่าอะไรคะหูค่ะหออูหูใช่ไหมคะต่อไปอิงกายอ่านว่าอะไรคะสีส้มไม่อ่านว่าอะไรคะอิงกายจมูกครับจมูกนะคะต่อไปน้องนัดอันนี้อ่านว่าอะไรคะขาและเท้าครับขาและเท้านะคะต่อไปมาวินอ่านว่าอะไรคะมาวินปากครับปากกังหันคณะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรกังหันคณะผิวหนังค่ะว่านะคะน้องว่านอ่านว่าอะไรคะต่อไปสีเขียวเข้มอ่านว่าอะไรคะตาค่ะ
ายขึ้นแถวใหม่กลางหันแก้มหอมครับค่ะขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะอ่ะกลางหันแก้มหอมมองเห็นสิ่งต่างๆครับมองเห็นสิ่งต่างครับเก่งมากครับน้องท้ายสีเขียวเข้มอ่านว่าอะไรกินอาหารกินอาหารน้องชาญน้องชาญค่ะฟังเสียงฟังเสียงนะคะต่อไปสีฟ้าค่ะสีฟ้าว่าไงคะไตตันไตตันอ่านว่าไงคะแต่ต้านหนาว่าไงคะแต่ต้านชานยังไม่ได้ตอบเลยนะคะครูค่ะน้องชานยังไม่ได้ตอบเลยค่ะน้องชานตอบไปแล้วนี่คะน้องชานน้องชานตอบใหม่ค่ะเมื่อกี้น้องการตอบค่ะไม่ใช่น้องชานน้องการค่ะขอบคุณค่ะน้องชานใครยังไม่ได้ตอบครับใช้ไปห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวมีตอบอีกเยอะเลยค่ะน้องท้ายตอบก่อนค่ะน้องท้ายไม่ได้ตอบเมื่อกี้มีคนตอบแทนเมื่อกี้มีคนตอบแทนนะคะปกคลุมร่างกายค่ะปกคลุมร่างกายน้องการใช่ไหมคะน้องการตอบก่อนค่ะน้องการสีม่วงเข้มน้องการค่ะอ่านว่าอะไรลูกน้องการครูข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่นะน้องชาญน้องชาญอ่านสิคะน้องชาญสีม่วงเข้มค่ะน้องชาญน้องชาญครับขอเสียงใหม่ครับเดี๋ยวอ่านว่าอะไรนะคะครูเนี่ยครับเนี่ยสีม่วงเนี่ยหกสีม่วงเข้มเลยนะคะเนี่ยม่วงเข้มอ่านใช่อ่านว่าอะไรลูกยืนเดินและรับน้ำหนักตัวครับเก่งมากครับขอบคุณครับเก่งมากครับต่อไปไตตันขาสีส้มสุดท้ายเลยลูกสีส้มสุดท้ายเลยค่ะไตตันขาดมกลิ่นและหายใจครับดมกลิ่นและหายใจเก่งมากค่ะนะคะคำสั่งของข้อนี้นะคะคือเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะภาพที่คุณครูเนี่ยภาพวัวเนี่ยนะคะแล้วเลือกชื่อวัยวะที่นักเรียนได้อ่านให้คุณครูฟังและเพื่อนฟังไปเมื่อกี้นี้คะแต่ละสีนะคะว่าอวัยวะแต่ละชนิดนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะโดยนำข้อความตรงนี้มาใส่ในช่องว่างตามลูกศรที่เขาชี้ในตัวรูปภาพสัตว์นะคะลูกศรเขาชี้อะไรเราก็จะมาดูว่าอวัยวะลูกศรตามที่ลูกศรชี้นั่นคือเขาเรียกว่าอะไรและทำหน้าที่อะไรนะคะคราวนี้มาดูเซลีนค่ะเซลีนขอเสียงหน่อยค่ะอะไรคะเซลีนดูนะคะสีเหลืองนี่นะคะสีเหลืองเข้มเนี่ยเห็นไหมคะเห็นค่ะค่ะเขาลูกศรเขาชี้ไปที่อะไรของสัตว์คะอวัยวะอะไรคะตาเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเขียนคำชื่ออวัยวะดูในช่องนี้นะคะช่องแรกนะคะหนูจะต้องเขียนคำว่าอะไรคะตาค่ะตาคืออันนี้นะคะนี่นะต่ออาตานะคะเขียนไว้เลยเนี่ยเขาลอกมาคือต้องเขียนลงในเมนูที่คุณเขียนไว้เรานำเสนอแบบไม่ได้เต็มหน้าเสมอต้องออกแบบนี้ขอบคุณคุณค่ะต้องหยุดลองทำคุณครูค่ะค่ะไอฟิล์มมาแล้วใช่ไหมคะไอฟิล์มขอ
ันพี่โก้คะเดี๋ยวค่ะพี่แป๊บสักครู่นะคะสักครู่นะคะค่ะนักเรียนนักเรียนเขียนหรือยังคะอวัยวะอันแรกเลยคือตาเขียนหรือยังคะตออาตานะคะเห็นไหมคะบรรทัดนี้ใช่ไหมคะตออาตาหนูไม่เห็นสาระคุณครูค่ะอะไรนะคะหนูไม่เห็นสาระคุณครูค่ะคุณครูแชร์แล้วไม่ใช่เหรอครูแชร์แล้วหนูยังไม่เห็นค่ะครูแชร์แล้วเห็นแล้วค่ะเขาแอบอยู่ไงเขาแอบอยู่ไงเขียนยังครับเขียนแล้วค่ะตออาตาน้องพราวเขียนยังครับพราวคะน้องพราวคะเขียนยังครับพราวขอเสียงหน่อยค่ะพราวจ๋าว่านเขียนยังครับว่านว่านเขียนยังคะว่านครับขอเสียงว่านหน่อยครับน้องว่านครับขอเสียงน้องว่านน้องว่านเขียนยังคะเซลีนตาทำหน้าที่อย่างไรคะเซนค่ะตาทำหน้าที่ใช้สมบัติทำอะไรคะนักเรียนดูตัวอย่างดูคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะที่เราอ่านกันเมื่อกี้นี้ตาทำหน้าที่อะไรลูกดูดูคำตอบในนี้นะคะเจอไหมคะเซลีนเจอไหมคะตาของตาของวัวทำหน้าที่ยังไงคะมองเห็นค่ะหนูก็ดูตรงไหนคะหนูหาในนี้สิคะอยู่ตรงไหนมองเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในช่องไหนคะช่องสีชมพูค่ะนักเรียนค่ะเซรีนบอกว่าตาทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนักเรียนเจอยังคะตรงนี้เห็นไหมเจอแล้วค่ะเจอแล้วนักเรียนก็ผิดสักหน่อยนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปดูอีกและนักเรียนก็เอามาเขียนนะคะตาทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะตาทำหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะค่ะนี่นะคะตานะคะทำหน้าที่มองมองมองหอเอนอเห็นตออีงอสิงไม่เอกสิ่งนะคะตออางอตางไม่เอกต่างตรงนี้นะคะไอฟิล์มสวัสดีครับไอฟิล์มหนูมาแล้วหนูเปิดหน้าที่77นะคะหน้าที่77นะคะไอฟิล์มวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเขียนไม่ได้เข้าไม่ได้เลยอ่ะอะไรนะลูกไม่ได้เลยกูไม่รับเลยเข้าไม่ได้หรอโอเคขอความจริงต่างๆหนูเขียนไม่ได้มันเกินใช่ไหมคะแสดงว่าหนูเขียนตัวใหญ่ใช่ไหมเขียนหอมแล้วค่ะ
เขียนผอมแล้วเขียนผอมแล้วผอมที่สุดแล้วค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่สวยอะค่ะนี่ไงหนูเขียนตั้งแต่ตรงนี้หรือเปล่าล่ะคะถ้าเขียนตรงนี้ไปมันจะพอนะคะมันเขียนตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าไม่พอแล้วหนูจะทำยังไงอะคะหนูเกินไปนิดนึงก็ได้เกินไปนิดนึงก็ได้ลูกค่ะไม่เป็นไรเกินไปนิดนึงได้นะคะอย่าเขียนตัวอ้วนถ้าเอาตัวอ้วนแล้วมันจะไม่พอนะลูกถ้าหนูเขียนตัวอ้วนแล้วจะไม่พอนะคะโอ้นี่ช่องเกินเยอะเลยนะเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆอะค่ะสิ่งใช่ค่ะสิ่งไม่ต้องเกินเพราะว่าหนูเขียนได้อยู่ในบรรทัดจ้ะจ้ะต่างๆก็เกินไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรค่ะเกินไปหน่อยนึงนะคะเกินไปหน่อยนึงคุณครูคะแต่มาวินไม่เกินสักข้อเลยค่ะอะไรนะลูกมาวินไม่เกินสักข้อเลยเก่งมากค่ะไม่เป็นไรไม่เกินค่ะค่ะต่อไปนักเรียนดูสีชมพูนะคะนักเรียนดูสีชมพูค่ะน้องพราวสีชมพูนี้ลูกศรเขาชี้ไปที่อะไรอวัยวะอะไรของวัวคะสีชมพูค่ะจมูกค่ะจมูกนะคะหนูเห็นไหมคะนี่บรรทัดนี้นะคะหนูก็เขียนค่ะนี่น่ะจมูกอยู่ในนี้นะคะจมูกจมูกนะคะจมูกจมูกนะคะนี่นะคะในสีส้มนะคะเห็นไหมจมอูกอจมูกนะคะจมอูกอจมูกนะคะปลายฝนขอเสียงปลายฝนหน่อยค่ะคะจมูกทำหน้าที่อะไรลูกจมูกทำหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นสีอะไรเอ่ยดมกลิ่นสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีเนื้อค่ะสีเนื้อตรงนี้นะคะอันสุดท้ายสุดเลยใช่ไหมคะดมกลิ่นและหายใจค่ะนักเรียนค่ะค่ะสุดท้ายนี่เลยนะคะดมกลิ่นและหายใจนะคะนะจมูกของวัวหรือของโคนเรานะคะทำหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจนะคะคุณครูคะหนูเขียนคำว่าแล้วข้างกันได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอคุณครูครับครับหนูเขียนตัวขึ้นมุมพัดก็ได้ลูกค่ะหนูเขียนตัวเต็มแล้วมันจะครูครับยังไม่เสร็จครับค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยลูกคุณครูครับบอกที่ทำไปแล้วก่อนย้อนหลังให้ผมหน่อยได้ไหมคะผมยังไม่ได้อันไหนลูกนี่ไงตาใช่ไหมคะตาใช่ไหมคะใช่ค่ะตาวัยวะนะคะสีเหลืองนี่คือตานะคะตออาตานะคะครับแล้วยังไงต่อหรอครับตาทำหน้าที่อะไรครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับตาก็ทำหน้าที่ใช่ค่ะมองเห็นสิ่งต่างๆค่ะหนูเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะถ้าเขียนหนูเขียนตัวเต็มมันดูแล้วเมื่อกี้น้องพราวเขียนตัวเต็มบรรทัดใช่ไหมคะหนูพยายามหัดเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกนะนะตามองเห็นสิ่งต่างๆนะลูกถ้าเขียนตัวใหญ่ตัวเต็มเลยเนี่ยต้องเขียนค่ะว่าสิ่งต่างๆใช่ไหมครับค่ะตามองเห็นสิ่งต่างๆนะคะคุณค่ะคือว่าคุณจมูกเขียนอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อน
สีนี้กันนะคะโอ้ยมองเห็นนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะสออีสออีสออีงอสิงสออีไม้เอกสิ่งนะคะสิ่งต่างๆนะคะครับพยายามเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกเพราะว่าถ้าข้อความยาวหนูจะเขียนไม่พอนะคะไหนสีเหลืองเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จไหมคะเสร็จค่ะคราวนี้หนูก็ดูสีชมพูเมื่อกี้นี่คะใครเอ่ยนะคะสีชมพูนี้นะคะลูกศรเขาชี้ไปที่จมูกของวัวนะคะจมูกของวัวก็อยู่ในนี้นะคะนี่สีส้มนะคะมีจอมออูกอจมูกค่ะนะคะจอมออูกอจมูกค่ะเห็นตรงนี้นะคะเห็นตรงนี้นะคะนะคะนะคะนี่นะคะจมูกนะคะแล้วปลายฝนบอกว่าจมูกทำหน้าที่ไว้ทำหน้าที่ดมกลิ่นใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยดมเขียนบรรทัดที่สองนะคะดมกลิ่นและหายใจหนูก็มาเขียนตรงนี้นะคะนะเห็นไหมคะเห็นนิ้วคุณครูไหมลูกเห็นนิ้วคุณครูไหมคะเห็นค่ะค่ะหนูก็มาเขียนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงแถบหน้าที่นะคะลูกศรครูมันเล็กหรอลูกครูขยายใหญ่เลยนะนี่ลูกนะเล็กกว่าเมาส์ของหนูอีกค่ะค่ะคุณครูก็ด้วยหนูเต็มที่แล้วผมของมาวินด้วยครับค่ะหนูเขียนนะคะดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นและหายใจมาใส่ตรงช่องนี้นะคะนะคะนะคะตรงช่องนี้นะคะพยายามเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกนะเสร็จไหมคะดมกลิ่นและหายใจเสร็จไหมคะเสร็จค่ะเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนนะลูกนะค่ะเสร็จแล้วค่ะรอก่อนเดี๋ยวรอว่านเสร็จไหมลูกว่านขาเสร็จไหมลูกไม่เสร็จครับค่ะค่ะทำต่อไปลูกทำต่อไปค่ะนะคะเขียนถูกช่องนะคะนี่นะคะคุณครูครับสีฟ้าคือฟังใช่ไหมครับยังครูยังไม่ถึงเลยค่ะสีฟ้าครูยังไม่ได้ถึงเลยเดี๋ยวเพื่อนงงนะลูกนะเดี๋ยวก่อนนะลูกนะคะเพื่อนยังถึงนี่อยู่เลยลูกนะรอก่อนนะลูกนะคุณครูครับสีเขียวคุณครูไปถึงยังครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเพื่อนยังอยู่สีชมพูอยู่เลยลูกเพื่อนยังอยู่จมูกอยู่เลยจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจหนูเขียนหรือยังคะเสร็จหมดทุกคนหรือยังคะเสร็จหมดทุกคนหรือยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวครูนับกันแล้วกันเนาะ1 2 3ยังไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะนะคะเขียนนะคะเขียนไปนะคะเดี๋ยวครูรอเพื่อนรอก่อนนะลูกนะเพื่อนรอก่อนนะคะเ
เสร็จไหมลูกเสร็จไหมคะจมูกอันแล้วครับจมูกเสร็จไหมคะจมูกมีใครยังไม่เสร็จไหมคะจมูกน้องครูครับเสร็จหมดแล้วอ่ะต่อไปดูสีเขียวน้องครีมน้องครีมค่ะเมื่อกี้นะน้องครีมค่ะน้องครีมค่ะน้องครีมขาสีเขียวเขาชี้ไปที่อวัยวะอะไรของวัวคะปากค่ะปากนะคะน้องพิมพ์สะกดคำว่าปากสิคะปออากอปากนักเรียนก็เอาตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะปากนะคะปากของสีเนื้อเนี่ยค่ะนะคะนักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้ค่ะปอคะมาปอปากนะคะปากนะคะปออากอปากนะคะปากนะคะเห็นไหมคะจริงจริงปากทำหน้าที่อะไรคะจริงจริงกินอาหารค่ะปากมีไว้กินอาหารอ่ะเด็กๆเห็นสีเขียวเข้มนี้ไหมคะนี่คำว่ากินอาหารมาเขียนใส่ตรงช่องทำหน้าที่นี้นะคะนะคะกินอาหารน้องพราวเห็นไหมคะพราวเห็นค่ะค่ะหนูก็เอาตรงนี้มาเขียนนะคะว่านละครับว่านปิดว่านเห็นไหมครับเห็นครับค่ะค่ะค่ะเอามาเขียนนะลูกนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนนะคะคุณครูคะใครเสร็จแล้วครับค่ะรอเพื่อนนะคะรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนมีใครยังไม่เสร็จสีเขียวไหมคะมีไหมคะสีเขียวเสร็จหมดแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสีม่วงม่วงครับเป็นคะสีเขียวเสร็จแล้วนะคะค่ะเรามาดูสีม่วงจูโน่คะค่ะสีม่วงลูกศรเขาชี้ไปที่อวัยวะส่วนใดของวัวคะมันชื่อว่าอะไรคะผิวหนังค่ะผิวหนังสีอะไรเอ่ยแล้วก็มาหาตรงนี้ดูซิสีอะไรคะเขียวค่ะสีเขียวนี้ใช่ไหมคะค่ะสะกดคำว่าผิวหนังสิคะสะกดสิคะขออีวอผิวหอนออะงอหนังผิวหนังค่ะนักเรียนก็เอาผิวหนังตรงนี้นะคะมาเขียนใส่ในช่องแรกของชื่ออวัยวะนะคะเห็นนิ้วคุณครูใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมนักเรียนอันนี้มันไม่ได้เรียกว่านิ้วค่ะนี่คุณครูนิ้วคุณครูที่ชี้นี่นั่นไม่ใช่นิ้วค่ะนั่นเป็นลูกศรค่ะเห็นนิ้วคุณครูไหมเห็นนิ้วคือใครคะแหละครูชี้ให้นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่เห็นลูกศรไงครูก็เลยเอานิ้วครับครับลูกศรที่เป็นลูกศรเมาส์ของนัดมันไม่ได้เป็นลูกศรแบบนั้นของนัดมันเป็นวงกลมอะครับมันได้หลายอย่างอะนะคะหลายอย่างไม่ผิวหนังเขียนหรือยังคะผิวหนังลูกค้าหนูอยู่ที่ปากเสร็จแล้วค่ะรอก่อนนะคะมินตันค่ะมินตันค่ะปลาผิวหนังทำหน้าที่อะไรครับผิวหนัง
ปกคลุมร่างกายค่ะเอ๊ปกคลุมร่างกายอยู่สีอะไรอยู่สีฟ้าค่ะอยู่สีฟ้านี่ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะนี่ปกคลุมร่างกายนะคะผิวหนังปกคลุมร่างกายนักเรียนก็เอามาใส่ทำหน้าที่นะคะผิวหนังของวัวนะคะปกคลุมร่างกายนะคะก็จะมีขนนิดๆนะคะวัวเนี่ยก็จะมีขนด้วยนะคะแต่วัวนี่เขาจะทนความร้อนทนแดดได้ดีกว่าควายนะคะควายนี่เขาจะชอบอยู่ในที่ร่มนะในที่ร่มหรือในปรับในโคลนอะไรเงี้ยเพราะว่าควายเขาตัวดำนะคะเขาจะหลบขี้ร้อนนะคะแต่วัวนี่เขาจะทนแดดทนอะไรได้ดีนะคะปกคลุมร่างกายเขียนเลยค่ะถ้าวัวเอาไปขายวัวจะได้ราคา1ล้านบาทค่ะวัวพันธุ์อเมริกันบราห์มันนะเขียนเสร็จยังคะปกคลุมร่างกายเสร็จยังคะหนูยังไม่ได้เขียนไอ้อันที่มันนะคะมินตันบอกว่ามินตันบอกว่าผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายนะคะนี่นะคะสีฟ้าตรงนี้นะคะสีฟ้าไม่เชิงฟ้ามากนะคะปกคลุมร่างกายนะคะเอามาเขียนตรงนี้นะคะคุณครูคะหนูสีเขียวเสร็จแล้วค่ะสีเขียวอ่อนค่ะเนี่ยเหรออันนั้นนะคะหนูทำตามครูหรือเปล่าคะหนูไล่ตามครูหรือเปล่าคะไล่ตามครูอยู่ค่ะค่ะอ่าวเขียนค่ะเขียนเสร็จยังล่ะสีเขียวมาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนูก็มาสีม่วงสีลูกสีม่วงก็คือผิวหนังค่ะเนี่ยผิวหนังสีเขียวเนี่ยเห็นไหมหออีวอผิวหอนออะงอหนังค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขียนยังคะน้องราวเขียนยังคะตรงสีม่วงผิวหนังเนี่ยเขียนยังคะยังค่ะค่ะเดี๋ยวรอค่ะผิวหนังนะคะคุณครูค่ะค่ะวัวมีกี่พันคะโอ้ยเยอะค่ะไปเปิดดูใน Google เลยค่ะเยอะมากนะคะถ้ายิ่งเป็นวัวพันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาจากผสมมาจากเมืองนอกเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันจะมีราคามากเลยค่ะหนูลองไปเปิดดูนะคะมีหลายมีเยอะนะคะแล้วก็ถ้าอัพในคอมนัดมี Google ถ้าใครมีวัวพันอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะเวลาเข้าไปผสมทีหนึ่งนะคะจะได้เงินเยอะนะคะอันนี้เขาจะต้องดูแลอย่างดีนะคะนะหนูลองไปศึกษาดูนะคะถ้าอยากรู้ลึกนะคะพราวเสร็จยังคะพราวผิวหนังผิวหนังทำหน้าที่นะคะเนี่ยนะคะปกคลุมร่างกายนะคะเห็นไหมคะนะคะหมายถึงอะไรคะพันหมายถึงราคาหรืออะไรคะราคาหรือพันวัวมีกี่พันคะมีพันถึงล้านเลยไหมครับไม่ถึงครับพราวเสร็จหรือยังคะพราวยังค่ะ
ทำหน้าที่ใช่ไหมคะพราวปกคลุมร่างกายเห็นไหมคะสีฟ้าสีเขียวโศกๆเนี่ยค่ะไม่เชิงฟ้าตอนนี้อยู่ข้อที่สีม่วงนะคะสีม่วงสีม่วงอยู่สีม่วงพราวเสร็จสีม่วงยังคะพราวยังค่ะเสร็จแล้วครับพราวเสร็จไหมคะพราวสีม่วงยังค่ะถึงเหลือถึงไหนลูกเหลืออะไรคะหนูบอกไม่ถูกค่ะหนูเขียนหน้าที่ปกคลุมร่างกายอยู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคถึงไหนล่ะถึงตรงไหนปกคลุมคอรออุมอคลุมรออางอรางไม่เอกร่างกออายอกายปกคลุมร่างกายเสร็จยังคะพราวน้องพราวเสร็จยังคะใกล้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะน้องพราวต่อไปเรามาดูสีฟ้าอ่อนข้างล่างเห็นไหมคะฟ้าอ่อนเห็นไหมคะไอฟิล์มไอฟิล์มคะครับไอฟิล์มสีฟ้าอ่อนก็ชี้ไปที่อวัยวะอะไรของเรือขาและอะไรคะขาและเท้าขาและขาและเท้าอยู่ที่ไหนคะอยู่สีอะไรคะสีชมพูนี่ใช่ไหมคะแดงครับเนี่ยสีแดงสีชมพูเนาะสีชมพูอ่ะสีชมพูอ่อนครับใช่ค่ะขาและเท้านี่นะคะอ่ะนักเรียนเขียนค่ะขาและเท้านะคะนี่นะคะขาและเท้านักเรียนนำมาเขียนใส่ตรงนี้นะคะขาและเท้าขาและเท้านะคะพราวเห็นไหมคะเห็นค่ะขาและเท้านะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้นะคะสงสัยพราวเขียนตัวเต็มใช่ไหมคะคุณครูครับมาวินได้เขียนตัวเต็มครับฝึกเขียนลูกฝึกเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกเพราะว่าป.1ประถมแล้วนะคะขาและเท้านะคะขาและเท้าThank you.
ขาและเท้า EQ EQ ขา EQ ครับไอฟิล์มบอกว่าอวัยวะที่ลูกศรสีฟ้าอ่อนชี้ไปคือขาและเท้าขาและเท้าทำหน้าที่อะไรคะ EQ ยืนเดินและรับตัวครับถูกมากค่ะสีอะไรคะสีม่วงค่ะม่วงเพราะฉะนั้นอย่าเขียนตัวเต็มนะถ้าเขียนตัวเต็มไม่พอเลยเพราะว่าตัวหนังสือเราเยอะใช่ไหมคะอ่านเรียนนะคะขาและเท้าทำหน้าที่ยืนเดินและรับน้ำหนักตัวนะคะยืนเดินและรับน้ำหนักตัวค่ะยืนเดินและรับน้ำหนักตัวค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนคนอื่นนะลูกนะค่ะนะยืนเดินและรับน้ำหนักตัวนะคะเราก็มาเขียนตรงนี้นะคะยืนนะคะเดินและรับน้ำหนักตัวนะคะขาและเท้านะคะเขียนเมื่อยไหมเมื่อยมือไหมคะไม่เมื่อยค่ะไอ้ครูครับไม่เมื่อยครับเก่งมากครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนักเรียนเรียนอะไรคะเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยบุ๊กค่ะเดี๋ยวหนูเขียนเองได้ไหมคะที่เหลืออยู่สีหนึ่งเนี่ยค่ะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูต้องมีเตรียมตัวใช่ไหมคะครูครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมอเป็นทำเสร็จไปล่วงหน้าแล้วครับฮะล่วงหน้าแล้วเหรอเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะอันที่มาเป็นครับการต้องขอสารครับอะไรนะลูกไหนจ่าจ่าจ่าต้องขอส่งงานค่ะเป็นไหมเหรอใครเหลืออีกมาอีกนึงส่งงานที่แล้วครับส่งงานที่แล้วครับละไมสีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครูเข้าไปนะคะครูเข้าไปดูนะคะนะคะนี่จะครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนต้องไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะแปะไว้ในโน้ตนะคะครูคะคะก็คงไม่ได้พักหรอกอะไรนะลูกก็คงไม่ได้พักหรอกช้าเออมันเขียนคงจะเด้งหนูออกหรือเปล่าอ่ะเด้งอะไรหนูออกสิหมดเวลาแล้วลูกหมดเวลาแล้วไงก็เด้งหนูออกหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 